พลังในที่นี้เราจะเห็นได้ไงครับพลังในที่นี้จะเห็นได้ยังไงพูดเนี่ยพลังบอบบางมากจนกระทั่งมองเห็นได้ลำบากสำหรับสายตาคนธรรมดาแต่สำหรับคนที่ฝึกเรียนมาเนี่ยจะเห็นความสว่างที่พออาจารย์พูดอย่างนี้เนี่ยทำให้ผมนึกถึงเลนที่รถวิ่งผมยืนอยู่หน้าบ้านผมเห็นรถวิ่งผ่านหน้าบ้านผมจากขวาไปซ้ายครับผมยืนอยู่หน้าบ้านหน้าบ้านผมเป็นเสือครับวิ่งจากขวาไปซ้ายถูกต้องหรือไม่อันนั้นโดยสภาพปกติการเคลื่อนตัวของพลังเนี่ยเคลื่อนตัวตามการสัญจรของยวดยานแต่ในพื้นที่ที่ไม่ปกติการเคลื่อนตัวไม่จำเป็นต้องเคลื่อนตามยวดยานงั้นแปลว่าเราก็คือผมเองก็คงจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าพลังที่อยู่หน้าบ้านผมมันเคลื่อนตัวมาจากไหนตรงนี้ไงที่บอกว่าคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเรื่องของฟ้าสั่งฟ้าลิขิตฟ้าลิขิตถ้าจะเอากันแบบโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยไม่มีใครเลยเนี่ยที่อยู่ในห่วงจุ้ยถูกต้องเป็นความบังเอิญที่ลงตัวหรือฟ้าสั่งมาว่าคนเนี้ยถ้าเกิดมาแล้วจับอะไรก็เป็นห่วงจุ้ยดีหมดเอาง่ายๆงั้นผมจะรู้ได้ยังไงว่าพลังที่อยู่หน้าบ้านต้องเรียนรู้หรือพึ่งพาอาศัยคนที่เรียนซึ่งเขาจะสามารถบอกได้ว่าพลังมันกำลังมาทางไหนแต่เรียนนี่หมายถึงว่าวิชาที่ถูกต้องอ่า